วัสดีครับพบกับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมาทำพาสต้าอกไก่สมุนไพรนะครับเป็นพาสต้าที่ผัดกับน้ำมันมะกอกนะครับส่วนอกไก่เนี่ยเราจะเป็นอกไก่ที่หมักกับสมุนไพรฝรั่งนะครับให้มีกลิ่นหอมอร่อยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟคู่กันเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับสำหรับเมนูพาสต้าอกไก่ย่างสมุนไพรนะครับก็มีส่วนผสมดังนี้เลยเส้นสปาเกตตี้ลวกสุกนะครับลวกประมาณ 7-10 นาทีนะครับอยู่ที่ความชอบว่านุ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมาเป็นอกไก่นะครับน้ำสต๊อกผักสมุนไพรนะครับมีพาสลีย์นะครับมีใบโหระพาหรือใบกะเพรานะครับมีใบเสจมีใบทาลต่อมามะเขือเทศเชอรี่น้ำมันมะกอกหอมใหญ่สับพริกแห้งกระเทียมครับแล้วก็พาเมซันชีสเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราจะมาทำไก่อบสมุนไพรก่อนนะครับเริ่มต้นจากการหมักไก่นะครับตัวไก่ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้อกไก่ติดหนังนะครับเพื่อให้มีความชุ่มชื่นจากหนังของเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหมักกับอะไรบ้างนะครับก็จะมีอย่างแรกเลยน้ำมะกอกนะครับใบเสกนะครับก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใบทามนะครับจะใส่ไปทั้งก้านเลยนะครับหรือว่าจะรูดเป็นใบก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็จะปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยนะครับตอนนี้ผมจะเปิดไฟก่อนนะครับระหว่างที่รอน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะหมักไก่เราเปิดไฟนะครับให้กระทะร้อนนะครับแต่พอกระทะร้อนเสร็จปุ๊บเราจะหรี่ไฟลงนะครับนี่คือไก่ที่เราได้นะครับผมจะด้านหนังลงก่อนนะครับเหตุผลที่ให้หลีไฟลงก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าคุณนำไก่หรือเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับลงไปโดนความร้อนสูงๆแบบกระทันหันนะครับเนื้อของเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะด้านนะครับเราไม่ต้องการตรงนั้นโดยเฉพาะอกไก่อกไก่จะมีโปรตีนที่ค่อนข้างสูงนะครับไขมันค่อนข้างน้อยเราเลยต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพื่อให้อกไก่ที่มีความชุ่มชื่นนะครับจริงๆพวกสมุนไพรที่เหลือตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนำลงกระทะได้เลยเพราะว่าเราใช้ไฟอ่อนนะครับจะไม่ไหม้นะฮะถ้าคุณผู้ชมไม่มีใบทามหรือว่าใบเสกนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เป็นสมุนไพรตัวอื่นที่หาซื้อได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นออริกาโนแห้งนะครับหรือว่าเป็นใบโรสแมรี่ก็ได้นะครับสังเกตที่เนื้อนะครับถ้าเกิดเป็นไฟอ่อนเนี่ยเนื้อจะเขาจะไม่ด้านนะครับเราจะย่างเขาในกระทะนะครับแค่2ด้านนะครับไม่ทำให้สุกนะครับแต่ว่าให้มีสีนิดหน่อยก่อนที่จะนำเข้าเตาอบนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะนำอกไก่นะครับเข้าเตาอบเลยครับแล้วอกไก่ของเราก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้สีทั้ง2ด้านแล้วนะครับที่เหลือนะครับคือเราจะนำเข้าเตาอบนะครับที่อุณหภูมิ190นะครับองศานะครับประมาณ 7-10 นาทีนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของสีที่จะเกิดขึ้นนะครับควรจะเป็นสีออกเหลืองทองนะครับแต่ว่าเนื้อเขาต้องไม่ด้านต้องไม่กระด้างนะครับเพื่อให้เวลาเราทานเนี่ยรู้สึกว่าไม่แห้งจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราเอาไก่เข้าอบกันเลยครับตอนนี้เราจะมาทำตัวพาสต้ากันนะครับเมื่อกี้ผมใช้กระทะนี้นะครับในการ
ย่างอกไก่นะครับแต่ด้วยความที่เราใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระทะตัวนี้ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เพราะฉะนั้นผมจะขอใช้กระทะเดิมในการผัดพาสต้านะครับเนื่องจากว่าจะมีกลิ่นของน้ำมันไก่นะครับแล้วก็ใบทามกับใบเสดอยู่เพราะฉะนั้นกลิ่นค่อนข้างหอมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมจะเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับจากนั้นนะครับจะใส่เป็นหอมใหญ่สับครับผมผมจะผัดนะครับให้หอมใหญ่นิ่มนะครับพอหอมใหญ่นิ่มปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความหวานออกมานะครับเนื่องจากเขาเปลี่ยนสถานะจากแป้งนะครับให้เป็นน้ำตาลต่อมานะครับผมใส่กระเทียมครับแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนะครับผัดจนให้เริ่มมีกลิ่นหอมนะครับต่อมานะครับผมจะใส่น้ำสต๊อกลงไปตามด้วยพาเมซานชีสนะครับผมจะปรุงรสนะครับด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยจากนั้นผสมให้เข้ากันนะครับก่อนที่จะใส่เส้นลงไปตอนนี้ผมจะใส่เส้นนะครับพร้อมกับใบกะเพรานะครับตัวนี้คุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโหระพายอิตาเลียนก็ได้นะครับตามความชอบเลยเพราะว่ากลิ่นของโหระพายอิตาเลียนกับกลิ่นของกะเพราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะให้กลิ่นแล้วก็รสในความฉุนความหอมพอๆกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ผัดเส้นพาสต้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำมาแต่งจานพร้อมกับไก่อบของเราครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงช่วงในการที่จะต้องเอาพาสต้ากับไก่อบมาประกอบร่างลงจานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับสุดท้ายนะครับผมก็จะโรยนะครับตัวใบเสดนะครับรอบๆนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ยอดพาสลีย์1ยอดนะครับด้านบนก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ผมเชฟก๊อตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ